ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อแท็กอย่างไรให้เบลประดุจฟ้าและครับผมขอพี่ก๊อฟด้วยนะครับเจอดีครับเป็นการบรรยายที่คนเยอะจริงๆแล้วก็ไม่มีเนื้อหาอะไรพอจะเป็นชั่วโมงได้รับปากมาล้อว่าจะมาพูดก็ไม่ได้คิดได้เป็นชั่วโมงผลก็คือจริงๆเราที่เรื่องนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปเล็กน้อยมันมีโพสต์เรื่องปักกิ่งแคชชิ่งโน่นนี่นั่นเยอะหมดเลยเราปักอะไรแต่ละคนก็ปักกันวุ่นวายหมดเลยเราก็พยายามจะอธิบายว่ามันไม่ต้องขนาดนั้นคือมันต้องขนาดนั้นถ้าเราได้คอนเซ็ปต์เรื่องแคชชิ่งเราก็จะรู้แหละว่าจริงๆมันไม่เดียวแหละถามว่าเราจะแคชยังไงนะครับก่อนจะเล่าเรื่องแคชยังไงเนี่ยก็ที่มาที่ไปก่อนผมเป็นนิวบี้สำหรับเปิดเพจมากหลายท่านจะทราบว่าผมเติบโตมาจากการทำอินฟราสตรัคเจอร์นะครับก็คือฝั่งหลังบ้านหลังจริงๆหลังไล่ขึ้นมาจากฟาสซิสต์เป็นกระทั่งดาต้าเบสมาไล่ขึ้นมาถึงหน้าเมื่อประมาณสักหลายปีก่อน ผมทำบิลลิ่งนะครับบิลลิ่งของระบบเทเลคอมแห่งหนึ่งตกใจเจอจริงๆคิดว่าคนหน้าเหมือนมาจะมาทำไมก็ไม่รู้ไม่เป็นงานแต่งงานเลยดูตอนนั้นจริงๆผมมีนัดซ้อนนะครับก็คือเจ้าบ่าวเพื่อนคนหนึ่งแต่งงานผมก็รับปากจะไปเป็นประธานฝั่งเจ้าบ่าวคือมีคุณพ่อเขาแล้วผมจะขึ้นพูดผมเตรียมลิสต์เลยนะผมลิสต์ว่าจะไปเผาอะไรบ้างในงานแต่งงานถ้าเกิดว่ารับปากอันนี้เขาไปลืมผมไม่มีเลยขายอยู่แต่ผมทำงานน้อยมากนะครับแต่ละวันผมทำงานไม่กี่ชิ้นอยู่ว่าจะหลับหรือเป็นบุรีเป็นหลับตกใจจริงๆว่าเฮ้ยพอโชคดีมากไม่ใช่โชคดีโชคร้ายมากคือในกลุ่มที่เราคุยกันมีหน้าคนที่ทำเบิร์ดแคมป์มาอยู่ด้วยผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไป18เดี๋ยวพี่ไปนอนซื้อนักจะเรียกร้อยจองแล้วเสร็จไอ้นี่ทักมาพี่ก็ไปพูดงานอยู่แล้ว18อ้าวชิบหายเลยจริงๆพี่พอที่มาก็ยุ่งเลยก็ต้องไม่ได้ไปงานโทรรับปากนี้ไว้ครับก็เลยมาซึ่งความจริงเอาตรงๆผมไม่มาก็ได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นิดเดียวนะครับไม่มาก็ได้ทั้งที่แล้วก็ปีเลขก็ไม่ทันผมก็ทำเป็นวิ่งทุกหนึ่งก็คือเป็นระบบโทรศัพท์ของฟิกซ์ไลน์แห่งหนึ่งเป็นวิ่งโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือว่าสมัยผมเป็นยังหนุ่มยังน่าหนุ่มครับเราไม่มีโทรศัพท์แบบพีเพจเล่าดาวที่หนึ่งที่มาที่ไปเหตุผลก็คือแค่ถ่วงเวลาเราได้มาแต่ต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆเกี่ยวข้องกันแน่เราคือเมื่อก่อนเนี่ยโปรโมชั่นโทรศัพท์มันจะเป็นรายเดือนมันจะมีโปรโมชั่นกลางวันฟรีกลางคืนนาทีละบาทโทรนาทีแรกฟรีนาทีถัดไปเลยได้ช็อตที่เป็นพีเพจก็จะพูดเท่ถามว่าทำไมถ้าเราดูภาพตรงนี้โทรศัพท์ไปปุ๊บมันก็จะเก็บล็อกไว้ที่ฝั่งเราจะเรียกว่า CDR พอถึงสิ้นเดือนก่อนจะออกบินมันก็จะไปคำนวณก่อนกลางวันหรือเปล่ากลางคืนฟรีกลางวันคือมันทำได้หมดเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นทั้งหมดจะไปอยู่ฝั่งโพสต์ก็ได้ถามว่าทำไมเพราะทีเทสมันไม่มีเดียวทางบินนิ่งมันโทษทีทีเทสมันเป็นเดียวทางบินนิ่งมันจริงทำลูกเล่นไม่ได้เพราะดาต้าเบสมันไม่เร็วพอโทรไปปุ๊บค่าหกโมงเย็นเพราะราคาเลยมันทำไม่ได้นั่นคือในยุคอดีตนะครับสมัยผมยังเป็นวัยหนุ่มกระทงอยู่ทำก็เป็นโบราณทีนี้มันมีกรณีของฟิกไลน์แห่งหนึ่งอยากได้บิลลิ่งแบบนี้เอาพรีเพย์มาจัดกับธุรกิจแบบหนึ่งโดยแยกเบอร์ไว้ต่างหากนะครับไม่ต้องออกอะไรพิมโฟนของพีเอ็มดีตอนนี้เขาเก่งไปแล้วเข้าแก๊งไหนมาหน้าตายหมดเป็นลูกค้าตกเต็มเลยเขาก็อยากจะทำอะไรแบบนี้ก็แยกเบอร์มาพิมพ์เป็นเบอร์1688จำได้หรอเพราะโทรไปเนี่ยจะมีแอคเคาท์แล้วโทรไปตัดเงินไปโทรตัดเงินไปที่มาของที่เดิมที่เขาไม่มีบิลลิ่งเพราะว่าเขาทำโทรสัมปทาน TOD ซึ่งเดือน TOD ไปเก็บเงินแล้วแบ่งให้เขาเขาก็เลยอยากทำอะไรแบบนี้นั่นแหละเราก็เลยเริ่มทำธุรกิจที่เป็นเรียลไทม์แรกๆประมาณนี้ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว
ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าพอเริ่มโผล่มันเริ่มตัดทุกๆหนึ่งนาทีแล้วเขาก็จะขอตัดแล้วบอกเราตอนยังไม่เริ่มหนึ่งนาทีมันเข้ามาตัดแต่ว่าเป็นเงินหนึ่งนาทีของคนประมาณสัก50,000คอนเทนเนอร์ที่กำลังโผล่อยู่ที่ก็มาติดใส่ผมก็ตัดนะครับโชคดีมากเลยคือระบบที่ผมทำไอ้ฟรีสวิตช์เนี่ยมันรองรับ HTTP คือเราไม่เอาเข้าดาต้าเบสเพราะว่าดาต้าเบสที่มันคอนเทนเนอร์ทั้ง50,000เนี่ยราคามันแพงมากมันมี HTTP เราก็เฮ้ยแบบนี้ทำ HTTP เป็นเหมือน API เลยนะครับก็เหนื่อยหรือเปล่าพอโทรมาถึงปุ๊บพอมันแอคมาทีก็ส่ง HTTP มาเราก็หาตัวมารับเราก็แอคเอนจินเองมารับกระตัดระเบิดยังไง PHP ตายแน่นอนคือ PHP กับ50,000คอนเทนเนอร์เนี่ยเรียบร้อยแล้วแน่ก็เราใช้ลัวดูบนอินทิเน็ตก็คือตัว OpenListy ผมใช้เป็นคนแรกๆของโลกเหตุผลก็คือคนทำเสร็จคนทำใช้คนเดียวแล้วมันเลิกคนใช้ต่อไปก็ไม่ต้องใช้ต่อเลยนะครับแต่ว่าเขาประกอบแบบดีมากใช้เป็นก็เป็นใช้ลัวบวกแล้วเป็นชื่อ KT Server นะครับเป็นของหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนแต่คนที่เอาลัวยัดเข้าไปในเนี่ยป๊อปปูล่ามากชื่อชูหินชางนะครับเป็นคนจีนทำให้กระไปตู้ในเวอร์ชันที่1ของกระไปตู้เพราะฉะนั้นกระไปตู้ไดนามิกเนี่ยทำโดยรัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าเขาพยายามหาอะไรเล็กๆเบาๆอยู่ HTX แล้วก็ก่อนจะเป็นรัวเป็นเพิร์ลด้วยนะผมเขียนพักหนึ่งเลยมีเพิร์ลอยู่ใน HTX ก่อนแต่ว่ามันใหญ่ไปอันนี้มันเบาสุดก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยเขาเรียกชื่อ OpenST นะครับชูหินชางเนี่ยออกกระไปตู้โดนซื้อตัวไปอยู่คาเฟ่คาแฟก็อาหารกาเมื่อเจอกับโจหินชางหินชางอาหารกาหาที่ว่าแรกเริ่มเดิมทีคาแฟเป็นเหลือพ็อกซี่ที่เป็นสแตนด์คอนฟิกมีเว็บมาปุ๊บใส่เว็บปุ๊บพ็อกซี่กลับไปหาเซิร์ฟเวอร์เราเขียนเป็นสแตนด์คอนฟิกไอ้หมอนี่ทำเป็นระดับอีกเลยใส่ปุ๊บเปิดปั๊บทุกอย่างระดับอีกหมดแอคเซสเข้ามาโดนกับคาปึ้งเรียกว่าระเบิดไอพีอะไรพ็อกซี่ไปหายังไม่พอทำเว็บแอปไฟล์วอลใส่เข้าไปแล้วด้วยทำทุกอย่างด้วยOpenListy และ KT Server คือเบื้องหลังของ CloudFlare ซึ่งเราก็โชคดีมากเพราะว่าเราใช้แบบนี้เหมือนเขาเลยนะครับเราก็เอาทุกอย่างมาทำ Billing รับปุ๊บลง QT ปัดเงินเงินหมดต่อปุ๊บตัดสายเป็นที่มาของระบบที่เราใช้เป็น Real Time Billing ให้กับ Airbnb ก็อยู่มาด้วยความสุขวันหนึ่งก็ไปช่วย TP2 นะครับทำโลก SMS ก็คือไอ้วันละบาทตัดเงินได้วันละ7 ล้านเลยคือมีคนรับข่าวบันเทิงมียุคหนึ่งไอ้เรื่องเครื่องฟูมากเราเอารัวเขียนตอนที่เราทำบิลลิ่งเสร็จเราถูกจ้างมาทำในระบบสาม SMS มันมีข้อดีและข้อเสียนี้ครับคือตอนส่งไปไม่มีประเด็นมันต้องส่งไปสมมติวันนึงส่งไป7 ข้อความแต่มี1 ข้อความเป็นตัวตัดเงินเพราะฉะนั้นมันก็พลาดไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าส่งไปไม่ถึงเขาก็จะไม่ได้เงินโอเปอเรเตอร์ไม่ให้เงินเราเพราะการสากกลับไปก็เป็นเรื่องหนึ่งพอเขาตัดเงินได้เขาจะอ้อมกลับมาแอคเรานี่ก็ติดเรื่องหนึ่งรับไม่ไหวก็ไม่ได้ตังค์เห็นไหมครับคือส่งช้าก็ไม่ได้ตังค์เพราะเขาไม่ถึงคนที่มีตังค์รับเสร็จเงินอ้อมมาหาเรารับไม่ทันก็ไม่ได้ตังค์ทุกโอเปอเรเตอร์ใช้ระบบคล้ายๆกันใช้โซลเซอร์เวอร์เราก็แต่มีติ้งเสร็จเขาก็ถามว่าทำพีพีพูจะใช้โซเซอร์อะไรเขาบอกผมไม่รู้จักโซเขาก็ไม่รู้จักโซจะมาคุยเรื่องยังไงแต่ไม่เป็นไรเราไปดูโซให้ก็ได้นะครับเราก็พบว่าโซเอ็นแอลไม่มีอะไรแต่เราไม่ใช่โซเซอร์เราก็ปลอมเมสเซจออกจากรัวส่งไปเป็นเอ็นแอลหลอกหัวเฮดเดอร์เอ็นทีเฮดเดอร์ว่าเป็นโซเซอร์ยี่ห้อเราเองแล้วก็สาดเข้าไปหาเขาเขาก็รับได้เพราะเป็นเส้นมันเป็นเอ็นแอลหมดปลอมกระทั่งหัวจนถึงบอดี้ไม่มีประเด็นอะไรแต่ตักขากลับที่หมูมากเพราะขากลับมากลับมาเป็นโซฟก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันเอฟเอลมาแล้วก็รับแล้วก็โปรเซสต่อก็จบแต่ว่าตอนไปต้องบอกนิดหน่อยอันนี้มีเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ส่งเวลาต่อสามโอเปอเรเตอร์ผมไม่บอกชื่อแล้วกันว่าใครเป็นยังไงเราพบว่ามีหนึ่งโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สมองทำงานอีก2โอเปอเรเตอร์ใช้เงินทำงานแทนเวลาที่เราส่งเอกสารไปหาเขาเพื่อจะส่งไปหาคน7 ล้านคน10 ล้านคนเพื่อตัดเงินโอเปอเรเตอร์ที่1
ขาก็ถามว่าให้ผมส่งยังไงครับบอกไม่เป็นไรนะครับทางพี่ก็พอดีเป็นรุ่นน้องมาแล้วทางพี่โดมก็ไปทำเป็นเอ็กแอลเป็นก้อนๆมาทางพี่โดมมีสัก10ล้านก็ทำก้อนละหมื่นคนเป็นทีมฝากนะครับเสร็จแล้วก็พอเตรียมเสร็จแล้วมีเฮดเดอร์มีเฮดเดอร์เป็นเบอร์ใครข้อความอะไรตัดเงินไม่ตัดเงินเนี่ยพี่โดมก็ทำเป็นเทคเสร็จแล้วก็ทำซีเคียวเชลซีเคียวเอลทีเข้ามาหาผมให้คีย์ไปโอ้โหคือน้องคิดได้ไงวะคือแบบSSTP ปึ๊บเอาไฟล์ไปกวาดไปในโฟลเดอร์พี่นะครับแล้วผมจะมากวาดไปแล้วก็ส่งโอ้ผมก็อย่างนี้สบายช้าเร็วหรอครับทำไงขึ้นอยู่กับผมครับพี่ทีนี้เอ้าก็ใช่เพราะมันไฟล์ไปลงแล้วมันฝากรับเดียว2ทีผมก็ไฟล์ครบละช้าเร็วขึ้นอยู่กับผมครับพี่เพราะฉะนั้นดักคือมันจะมาเขาก็จะแข่งกันเพราะในโอเปอเรเตอร์เขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอนเนคชั่นของยูทูบสถานบาราอะไรเงี้ยคือใครต้องการส่งเร็วก็โทรหาผู้ใหญ่เฮ้ยส่งมาที่ก่อนเขาก็จัดไปโดยที่ตามภาษาของโอเปอเรเตอร์อันนี้ก็ดีนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวส่วนอีก2โอเปอเรเตอร์มาฟอร์มเดียวกันผมก็ไปถึงปุ๊บไม่มีก็โดนส่งมาเป็นไอ้ทึ่งทีเลยครับสั่งเข้ามาได้เลยเราก็ถามว่าแล้วคอนเทนต์เท่าไหร่ครับส่งมาเถอะครับไม่เป็นไรเอาแล้วเอาแล้วส่งมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งมาเลยเขานึกว่าเราใช้โซฟเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลโซฟเซิร์ฟเวอร์เขาหารู้ไหมว่าเราเซฟเป็นเทคไฟล์แล้วอัพเข้าไปในซ็อกเก็ตเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งคลอนเปิดเชลธรรมดาเลยครับพี่ผมไม่ทำอะไรพิสดารเปิดเชลมาอ่านไฟล์ศาสตร์ทีละพันทีละ 2,000 ตายโทรกลับมาคุณทำอะไรให้ผมเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยก็บอกส่งเท่าไหร่ก็ส่งได้ก็เลยมาดูลบตัวนี้เลยลบตัวนี้ลบเท่าไหร่ลบ50ผมบอกโอ้โหก็บอกทีแรกเลยครับพี่ผมจะได้รู้คือเราก็เอา50ไฟล์ส่งไปทีนึงในซ็อกเก็ตเขาแล้วก็หมดแล้วก็มาดูใหม่ก็ได้ปรากฏว่าล่มทั้งคู่ก็ไม่บอกผมคิดโอ้ยโซเชียลเดียวกันนะครับสองสามคนก็จุดเหมือนกันเลยคนที่หนึ่งใช้สมองทำงานอีกสองคนไม่ใช่อะไรเลยซื้ออะไรมาให้อย่างนั้นแล้วก็รอเหลือ50ก็ตายไปหากันนะครับส่งอะไรมาก็ชั่วโมงครึ่งนี้ทั้งหมดสาดกันไปเรื่อยๆเวลาแรกเขาก็อุ้มปุ๊บสาดเต้นปุ๊บสาดก็แตกต่างจะไม่เจอบทมากเลยเนี่ยโอเคทีนี้พอเราทำอยู่สักพักหนึ่งยุคของเซเว่นก็หมดไปเราก็เปิดเพจในเฟซบุ๊กของทีวีทูชื่อทีวีทูออนไลน์บุฟเฟ่ต์เพื่อให้คนเอสเอฟเนี่ยสามารถกดมาดูได้ไม่มีอะไรเลยส่งลิงก์ไปจะมาดูในเพจเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็คือประมาณนั้นไม่ได้คิดอะไรพิเศษเพจมันก็เติบโตเร็วเพจก็เติบโตดีจาก 5,000 ถึง 6,000 ประมาณสักไปถึงประมาณ 200,000 คนแต่เราก็อยู่ได้ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปดูเว็บเลยแล้วทีบัวออนไลน์เว็บที่ไม่มีใครเข้าเลยที่ผู้ออนไลน์สมัยนั้นเนี่ยมีคนเข้าอยู่ประมาณสัก 1,000 คนต่อวัน 1,000 กว่าคนต่อวันร้อยมากมากสุดคือ2มากสุดก็คือประมาณสัก 6,000 เวลาข่าวเจนนี่ข่าวแล้วก็มาสัก 6,000เคยประชุมกันอยากให้น้องเขาทำเยอะๆสักหมื่นสองหมื่นได้ไหมผมเขาลาออกผมไม่เอาเพราะว่ามันไม่มี SEO อะไรเลยก็ไม่มีคนเขาทีมคุณไม่เจอตัวเองนะครับเมื่อก่อนเขาทีมคุณไปเจอคนอื่นเว็บตัวเองที่แท้ไม่มีคนรู้จักก็ดีก็คือปล่อยใจก็ทิ้งเพราะว่าเว็บไม่ทำเงินแต่ว่าทำได้เพียงแค่แฮปปี้อยู่กับการทำได้เพียงวันหนึ่งก็เกิดเรื่องใหญ่เว็บล่มแต่ล่มไม่ช่างมันผมก็นอนอยู่แล้วก็ช่างมันเว็บขนาด2,000 UAP นี่ล่มนี่โอ้ไม่ต้องทำอะไรเขาบอกแค่ล้มครับพี่ก็เป็นไรพวกนี้ให้คนดูที่ผมไม่ดูนะแต่เขาเขียนกันเองเขียนเป็นพีเอพีธรรมดาว่าเราก็แต่ผมเฉลียวใจหน่อยคือไม่เขียนล้มเพราะไม่ดูเข้าไปดูล็อกก่อนที่มันจะตายก่อนมันจะสิ้นใจมันอยู่ที่ฟังเฮ้ยหมื่นกว่า20,000เฮ้ยเอสเซ็ตเอสเซ็ตมาโปรเซสดูสิเมื่อก่อนมันเล็กขนาดนี้เอสเซ็ตยังเก็บได้เลยสิเก็บเอสเซ็ตล็อกเฉยเลยเอาไปอุ้มเอาไปเก็บเอาไปโปรเซสต่อนะเพราะมันเล็กมากตกใจเฮ้ยเยอะป่ะเขาไปจับคนมาจับตัวมันมาว่าใครมาทำเว็บล่มไปทำงานที่ล่มวะคือแบบมันมีข่าวนึงไปแชร์ที่ปกติเมื่อก่อนเขียนข่าวเลยเว็บก็ไปเขียนข่าวต่อในเพจตอนนี้ที่เกิดจะไปเอาลิงก์ไปใส่คนหอบกลับมาจาก200,000เว็บก็เลยล่มเฮ้ยเพจอุ้มเว็บฮะเป็นความคิดที่แบบเฮ้ยเรามี200,000คนมาเลยก็เลยลองเฮ้ยมันมีจริงก็เข้าใจว่าตอนนั้นไม่มีใครสนใจเพจในเฟซบุ๊กนะครับต้องทำเพจคือไม่มีคอนเซ็ปต์นี้มาก่อนเลยคือไม่มีคนทำเว็บไม่มีใครได้ทราฟฟิกจากโซเชียลเลยเพราะว่าจะเป็นเอสเอโอกันหมดทีเราก็ไม่ได้เพจมันโตเร็วมากไม่รู้ผมว่าจะเป็นที่อัลกอริทึมของเฟซบุ๊กด้วยหรือเขาจะดันเราในช่วงนั้นเขาก็ดันเลยดูวันนี้ก็ได้บูแบทมา
คือได้ปุ๊บเป็นเวอร์ลิฟายอ้าวทีนี้ไปกันใหญ่เลยครับเพราะไปเห็นหมดอัตราการเข้ากดไลค์นิวไลค์ทุกวันขึ้นเป็นหมื่นไต่จาก 200,000 ถึง 6 ล้านภายในนี้ประมาณ 7-8 เดือนก็ไปยืนรอที่ตอนขึ้นไปถึงประมาณ 4 ล้านประมาณ 6-7 เดือนทีนี้ก็สนุกเลยครับปัญหาคือทำเว็บยังไงดีก็ไปเอาพวกนี้แหละมาเล่นเอิร์ธไอ้แรกมึงมาเล่นเขียนตัวเอามานั่งกับเอิร์ธเฮ้ยทำเว็บมันใหม่ดีกว่าเราเว็บเรามีทราฟิกแล้วเว้ยคือเราไม่สนใจอย่างอื่นเลยเพราะเรารู้ว่าทราฟิกมันสูงในบางช่วงเวลาบางข่าวง่ายๆเลยเอาเว็บเล่นมึงเขียนเป็นรวมนี่แหละไอ้ที่ไหนให้เอิร์ธไปเขียนเอจัดมาทำได้สวยเลยถ้าเนาะเอทีวีพูดชั้นหนึ่งไม่สนใจวิซิโอคิวรี่เอสโอไม่ได้เลยไม่เจอเลยเพราะมันเป็นเอจักทั้งหมดเพื่อความเร็วและเพื่อความรอดเราก็ต้องใช้ทีนี้ก็เติบโตมาจนกระทั่งเว็บขึ้นมาถึงประมาณสักบางวันก็สี่แสนยูเอทีก็สนุกสนานแล้วเครื่องเดียวรับได้นะครับไม่มีอะไรมันซิมเปิลมากเลยก็คือเกิดปุ๊บเป็นเอจักไปฝากไว้ที่คลายเอนต์เบราว์เซอร์เรนเดอร์ดึงรูปไปดึงแล้วก็ส่งแคชชิ่งเจสันไปให้ใครแค่นี้จบแล้วความสนุกสนานตอนนั้นก็อยู่ได้ประมาณไม่นานเราก็เข้าไปประมูลดิจิตอลทีวีผมก็ไปเข้าประมูลเพื่อทีวีกับพี่ติ๋มเข้าไป 2,000 กว่าล้านปิดก่อนเพื่อนเลยพอเสร็จโอ้โหเรตติ้งไม่มีเลยเราใช้เงินไปเกือบทั้งหมดในการไปประมูลดิจิตอลทีวีพอก็ถึงโอ้ไม่ไหวเลยกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรตติ้งไม่มีโฆษณาไม่เข้าวุ่นวายก็ต้องปรับตัวองค์กรเพราะว่าคนปุ๊บมองไปที่เว็บตอนนั้นใช้โปรแกรมเมอร์เก่งๆ 4-5 คนทำเว็บทำไม่หมดหลังม่วงหลังบ้านเขียนไม่รวมเองแต่ก็สนุกสนานเขียนไปพอต้องลบคนเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่โมเดลนั้นไปต่อไม่ได้ต้องหาอะไรที่มันเป็นCMSสักอันนึงแหละผมใช้ดูพรมาก่อนผมเคยเอาดูพรเขียนวิบินเลยในยุคนึงเราก็มองไปมี3ตัวในโลกเอาวะดูพรเหมือนลิ้นลุกไม่สวยแต่แข็งแรงเบิร์ดเพชรเหมือนแม็กสวยและแข็งแรงหนึ่งดุมลาคือวินโดว์ไม่เอาผมไม่รู้จักดุมลามีคนคอมเมนต์บอกว่ามันคือวินโดว์ที่ผมไม่เอาเลือกเสร็จมีคนบอกพี่มันไม่รอดอยู่แล้วพี่จะไปมันจะรอดได้ยังไงวะคือมันเป็น PFP มาสแควร์อะไปหาแล้วก็เบรกตัวใหม่มันไม่มีโอสเกตมีแพทแต่ว่าไม่ค่อยเป็นออฟฟิเชียลแล้วก็ไม่น่าสนใจเราก็เอาไงดีกว่าผมก็เอาไปนั่งฉีดดูว่าคือผมไม่ประสบการณ์เลยแหละไม่มีเลยแต่รู้จักเน้นมาแต่รู้จักเน้นนะครับไม่รู้จักเลยแต่รู้จักเน้นก็เคยคือเล่นก่อนที่จะไม่จะไปอยู่ป่าก่อนแต่งงานนี่นะรู้จักกันมาก่อนก็ถามเล่นก็ว่าเอ้ยมันก็ดีที่สวยทำง่ายแล้วเลยตัดสินใจคุยกับเล่นเสร็จได้แทนดีกว่าคือจะเปลี่ยนเว็บจากเดิมมาเป็นเหมือนเทปก็จะคุยกับเล่นเสร็จไปได้แทนแทนจะรับทำแทนบอกสบายพี่ผมแป๊บเดียวก็อยากบอกราคาเป็นด่าผมไม่เคยรับงานถูกอะนึกก่อนในชีวิตเลยพี่ผมไม่รู้แค่ไม่บอกตัวราคาเท่าไหร่บอกอยากทำให้ใหญ่ลองดูก็สั่งแทนถอดดีไซน์เดิมทั้งหมดให้เป็นสุดเทสต้องแทนผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะที่แทนก็ถอดเร็วมากไม่ถึงวิดหนึ่งมันก็เอาไว้ดูแล้วผมพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บแนวเนี้ยมันไม่มีคอมเมนต์มันก็เฮ้ยไม่มีคอมเมนต์นี่เอาเลยมันน่าจะแท็กทิ้งแม่งเลยดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพุ่งไปที่แท็กเลยถ้าเราแท็กไม่ได้วันนั้นเราไม่ทำคือเรายืนอยู่บนระบบเดิมดีกว่าถ้าเราแท็กไม่ได้ PFP มันกินรีซอสสูงประสบการณ์ที่มันยังไม่กดน้ำลายที่เย็นลาดที่สองPFP มันก่อนแล้วPFPทำไม PFP มันถือว่าเขาเล่นน้อยเรามาเอาเรื่องนี้ก่อนทำไมเว็บล่มเว็บล่มเนี่ยเวลาที่เราทำทราฟฟิกสูงๆนะครับเราพบว่าเว็บล่มมีสาเหตุอยู่สองหลักอันหลักๆเลยสองอันแรกๆเลยก็คือหนึ่งแฟนบิดเต็มเข้าไม่ได้สองมีซอสเต็มหมดที่ไปอยู่ไม่พุ่งก็รันหมดเขียนสวอตตายตกอ่านไม่ทันเรียบร้อยเด็ดที่สองหลักเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์สบายราคาถูกมากเราไม่ติดลิงก์บ้านเราสักสี่ห้าพันต่อกิกแบนด์วิดต์ที่สำคัญมากนะครับคือยุคแรกๆผมสมัยผมทำเว็บนี่มันโอ้ 4K ทำเว็บได้นะซึ่งมีเข้าออฟฟิศโอ้ 4K เป็นบิดลาทำเว็บได้ย
ปอนที่แบบเทเว็บใหญ่เลยปอนที่แบบเทเว็บใหญ่มากแต่มีลูกค้าโตขึ้นเร็วมากจากโมเดลพอ 56K ไปเป็น NFL เม็ดของทุกท่านบ้านผมทุกวันนี้ใช้ได้รวมกันประมาณสัก200เม็ดก็มี POD มีเพราะฉะนั้นพอลูกค้ามันโตมันจะท่อแต่ละคนที่เข้ามามันจะถึงเซิร์ฟเวอร์เราเร็วแล้วความที่อยากกลับไปอยากรวดเร็วมากเมื่อก่อนเมื่อลูกค้าเขาลิมิตการติดได้น้อยเนี่ยเราสบายร้อยเม็ดไปอยู่ได้นานมากเพราะนัดตัวคนกว่าจะดูดไปเสร็จแล้วก็กว่าจะถึงเราปรากฏว่าท่อเต็มนะครับเป็นปัญหาหลักของระบบพวกนี้สองคือรีซอสเต็มไอ้รีซอสเต็มเนี่ยมันจะกลับมาถึงเรื่องPHPถามว่าทำไมPHPเนี่ยเป็นมีใครรู้ชื่อย่อมั้ยย่อมจากอะไรเพื่อสร้างโฮมเพจคือมึงตั้งชื่อไม่เนียนหักตั้งแต่แรกเลยเพื่อสร้างโฮมเพจมึงตั้งไว้ไหนวะคนที่ตั้ง PHP เป็นเพื่อนรุ่นน้องผมจบตั้งแต่ AFS เขาเรียก AFS แต่รอนเรียนที่อเมริกาแล้วก็เรียนคอมในช่วงมันอยู่ม .5 ว่าอะไรแล้วก็มาม .4 รอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาไปเจอคนนี้เจ้าของ PHP ท่านบอกไอ้คนนี้มันเก่งพาเซอร์มากเลยนอนไม่ต้องหาเลยเก่งกว่า C พาเซอร์เลยคือส่งเทคแปลกพาเซอร์ออกมาจับได้ไม่ได้มันก็เลยเขียน PHP ตั้งแต่แรกแล้วตั้งชื่อคนที่เราโฮมเพจคือมันตั้งชื่อแบบไม่ได้กะมาถึงทุกวันนี้แหละนะครับ PHP กินรีซอสต่อคอนเนคชั่นสูงเกินไปอย่างแรกคือเรื่องอะไรเมื่อก่อนยุคเรา64เมกรัน PHP แบบตั้งขึ้นมา64เมกรันรันได้ทุกวันนี้มันหาข้อมาตั้งเป็น4เพื่อเป็นอันลิมิตเมมโมรีให้มันเพราะฉะนั้นเมื่อคอนเนคชั่นเข้าถึง PHP แล้วมันเริ่มโปรเซสมันจะไปเอาแม็กซิมัมเมมโมรีขึ้นมาใช้ถ้ามันอยากใช้มันก็จะกินแรมไปเป็นหมดเมื่อแรมหมดลุกทำอะไรโทษผมไม่พูดวินโดว์นะครับวินโดว์ที่ไปตั้งวินโดว์จะเป็นพีเอพีไม่ยินนี่คนละโลกผมจะไปอยู่ยังผมมีผัวไปเลยพวกที่ทำเขาเรียกอะไรนะแอปเซิร์ฟพูดต่อไปได้เดี๋ยวมีดราม่าผมไม่เคยใช้แต่ว่าเห็นดราม่ากันเยอะวินโดว์จะพลังหมดจะเริ่มใช้เฉพาะคือเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มอีกลงเรื่อยๆแล้วก็จบดังนั้นเมื่อ PHP 1มันกินรีซอสเยอะ2มันพาเซอร์ทุกอย่างค่อนข้างช้ายิ่งไปรวมกับ MySQL ซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างช้าก็จะหน่วงเวลา1คนที่อยู่กับเรานานเกินสมควรนานเกินควรเพราะฉะนั้นเมื่อคนแรกล็อกเมมโมรีล็อก CPU ล็อก IO ค้างนานคนที่2เข้ามา3 4เข้ามาเมื่อเข้ามาในถุงรีซอสไม่พอมันก็จะร่วงดังนั้น PHP มันจึงไม่สามารถจะประหารนี้ได้แม้แต่แพ็กออกเวอร์ชันใหม่ซึ่งก็เร็วขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็เรื่องนี้ในขณะที่ฝั่ง HMX เพียวไอ้นี่มันออกแบบมาสำหรับไซส์ขนาด 10K ตั้งแต่แรกว่าออกมาเป็นมันแก้ปัญหา C 10K 10K ตั้งแต่แรกคือเมื่อก่อนเราทำเซิร์ฟเวอร์แต่เราที่เราเทสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็จะไปตั้งที่ 10K เราเทส 1K คอนเฟอเรนซ์ค้างไว้มันก็อยู่ได้10K มันน่าจะตายถ้าสมมติไม่ตายไอ้ตัวข้างล่างจะตายคอนเทนต์จะตายก่อนเพราะคอนเทนต์ถ้าเปิด 10K มันจะตายมันมีความว่าอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยบอกว่าน่าว่าเป็น 10K นะครับตอนนี้มันขึ้นไปถึง 1K แล้วก็ตัดเตียนนะครับเป็นมันบล็อกกิ้งเข้าถึงคลาสมันบล็อกกิ้งคือไม่ต้องค้างตายจับไม่ได้ความเจ๋งอย่างนึงคือตัวนี้คอนฟิกมันคอนฟิกไฟล์มันเหมือนกับภาษาหนึ่งเขียนโหลดไปโหลดมาได้นะครับสั่งทำงานได้ผมเจอมาครั้งแรกที่ผมครับแทบร้องไห้แล้วตาจะไหลคือเรามาจากอัปเช่ก่อนเขียนอัปเช่เสร็จตอบคอนฟิกอัปเช่ผิดแล้วรีโหลดเข้าใจสภาพนะครับคือรีโหลดคอนฟิกมันผิดมันไม่มีสวิตช์เลยเออร์เลอร์วิ่งแก้คอนฟิกตาตายมือไม้สั่นผมมาเจอที่แรกครั้งแรกในชีวิตคอนฟิกผิดแล้วรีโหลดท่านบอกคอนฟิกผิดเอาต่อไปใช้ก่อนผมก็โอ้โหเฮ้ยคิดได้ไงวะคือลูกค้าไม่ต้องสนใจผมคอนฟิกผิดอยู่อันต่อจะทำงานต่อไปมันไม่คิวโปรเซสเดิมจนกว่าคอนฟิกใหม่จะถูกต้องโอ้โหผมไม่เห็นทีแรกใครมันเป็นคนคิดไปตามหาที่ตรงนั้นคือเขาคิดการใหญ่ขนาดนั้นเลยว่าคอนฟิกใหม่ผิดอันเก่าต้องรันไปก่อนเพื่อเดเวลลอปเปอร์หรือคนคอนฟิกจะได้ไม่พาดิบเกินไปอัปเชียนี่ตั้งแต่ปึ้งเรียบร้อยเอาละครับทีนี้วิ่งหาผิดแก้ลบทิ้งง่วยหมดเลยก่อนจะกลับขึ้นมาได้เวลาออนโปรดักชั่นอยู่เพราะฉะนั้นคอนฟิกมันแบบที่ใหญ่มากสองเรื่องที่มันติดเข้ามาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องเหลือพ็อกซี่มันดีไซน์มันเป็นเรื่องพ็อกซี่นะครับก็มาขั้นโอ้พี่เสียทีละ
คือวันที่ผมก้อนอยู่ผมจะตัดเลือกเวลาผมพูดเพราะว่าเมื่อวานผมพูดงานไอ้ตัวเรื่องนั้นผมเจอสไลด์ไปเยอะมากมันพอดีเป็นสี่อันมันหนึ่งชั่วพอดีอันนี้ครับที่ไอ้ตัวสไลด์นี้ที่มันมีสามหน้าแต่ว่าเอาไอ้เลขมาใส่ทำมาปรับไปเอาไอ้เลขมาใส่เพราะจะเห็นว่ามันเป็นตีที่ไอ้เลขเลือกพ็อกซี่เนี่ยครับคือเอามาขั้นแล้วก็ยิงให้ปัดโครงสร้างเนี่ยเว็บสมัยใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นคนที่ทำเว็บอยู่เซตอัพของตัวเองอยู่เนี่ยอย่าเอาเว็บเซิร์ฟเวอร์มารับลูกค้าอันนี้ผิดจรรยาบรรณผิดมารยาทผิดตั้งแต่วันแรกนะครับผิดเลยมันต้องมีเลือกพ็อกซี่ตัวมาขั้นนะครับแต่เลือกใช้อะไรก็ได้มาขั้นหลักๆก็เป็นกิเลสก็ได้แล้วก็วิ่งไปหาตัวแอปเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อจะหนึ่งนี่เป็นอะไรสองหนึ่งก็เรามากันไว้ก่อนได้สองเราสามารถจะเว็บเซิร์ฟเวอร์เราไปอยู่ในไพรเวทเน็ตเวิร์กได้คัดไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งตำรวจมาล้างเมื่อเราเห็นแต่รถชี้ไปชี้มาตำรวจมาล้างได้สุดท้ายที่มันเป็นแคชชิ่งแคชชิ่งตอนแรกไม่เด่นนะไอ้ที่แรกเนี่ยแคชชิ่งชุดแรกไม่เก่งเลยคนเลยหนีไปใช้แล้วชี้ไม่ได้ใครจำได้ให้น้ำขวดแคชชิ่งชุดแรกมาดิคือว่ามันดังเพราะมันแคชชิ่งเก่งผมก็ไม่ชอบถามว่าทำไมโอ้โหพี่ครับแต่ความที่พิสดารใหม่นี้ที่ต้องจุดทุกเลยนะครับคือมันมองทุกอย่างเป็นแคปชิ่งจริงๆมันโหลดคอนฟิกปุ๊บมันบิวคอนฟิกขึ้นมาเป็นเหมือนออบเจกต์หนึ่งเลยแล้วก็ความที่มันจะเป็นเมมโมรี่ก็การเมมโมรี่หนึ่งกิกเลยหนึ่งกิกทิ้งไปเลยแคปชิ่งมันจะถูกคอมไพล์ไปยัดไปในความที่คอมพิวเตอร์ที่เพื่อนมันตามหางานซึ่งเร็วมากตอนนี้เร็วมากก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ว่ามันไม่เก่งคอนฟิกมันเอาไม่อยู่ผมไม่เข้าใจมันแบบนี้เหรอไม่เข้าใจมันเลยว่ามันทำอะไรทุกอย่างสั่งหาเพเซอร์พวกนี้มันเราไม่ถนัดกับมันแต่ว่าตอนนั้นไอ้เทียบมันแคชยังไม่เก่งยังกระจอกอยู่จนกระทั่งมันเปลี่ยนเวอร์ชันตัวแคชเป็นตัวใหม่มันก็มันเริ่มสูสีกับมันเมื่อรวมกับคอนฟิกที่เก่งกันเมื่อรวมกับรัวโมดูลที่ชื่อโอเพนเรสตี้เราตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะเลือกแคชจากเอ็นที่เด็กผมข้ามรัวไปดีกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนรัวภาษาสั้นๆภาษาอยู่ในบอคาก็มีทุกคนก็จะมีรัวติดมันเบาแล้วก็เล็กนะครับข้ามได้เร็วเลยความเก่งอย่างนึงของ OpenResty คือมันมีไลบรารีเชื่อมกับ Reddit ได้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้มันในการจัดการก่อนเข้าไปถึงตัวอย่างเช่นผมใช้บ่อยมากคือถ้าAuthentication ถ้าAuthentication กับเว็บแอปบางตัวเราจะไม่ให้ถึงเว็บแอปเลยเราใส่ก่อนตรงรัวนี่เลยใครล็อกอินแล้วสั่งหลังบ้านเพิ่มคุกกี้มาตัวนึงใส่เฮดเดอร์มาฝั่งที่จะรู้ว่าล็อกอินเสร็จแล้วก็เอาคุกกี้ไปแชร์ในระบบความเร็วสูงเช่น KT Server ข้างหน้าอ่านก่อนคุกกี้ที่มาล็อกอินหรือยังดูจากเฮดเดอร์ผมไม่ได้ว่าอย่างนี้คือทีมเราชอบเลือกจากเฮดเดอร์มากกว่าบอดี้เฮดเดอร์ถูกลิมิตมาที่1024ไปเป็นสแตนดาร์ดที่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะบอมเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณใส่อะไรมาก็ตามเฮดเดอร์จะไม่เกิน1024แต่บอดี้นี่ขึ้นอยู่กับเราตั้งบอดี้อาจจะขึ้นไปถึง2เมกบอดี้100เมกเพื่อโหลดวิดีโอเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะโดนบอมด้วยบอดี้ขนาดใหญ่มีมากกว่าเฮดเดอร์คนที่ใช้เฮดเดอร์โง่สุดในโลกคือลาซาด้าผมพบไปไม่ต่ำกว่า3รอบเรื่องเฮดเดอร์ของลาซาด้าคือใส่คุกกี้ในเฮดเดอร์มากขึ้นจนเกินพันที่4แล้วก็เกิดตัวเลขโง่ขึ้นมาตัวหนึ่งว่าเฮดเดอร์ใหญ่เกินไปมึงใส่กูไม่ได้ใส่คือมึงใส่อะไรของมึงเนี่ยจนเกินพันที่4ผมพบไปไม่ต่ำกว่า3รอบลาซาด้าก็ยังไม่แก้ได้เลยรับเวลาเฮดเดอร์มันเกินมันจะแก้ไม่ได้จนกว่าเราจะไปลบฝั่งเราให้คุกกี้ออกให้หมดมันก็ไม่มีบอกว่าจะต้องลบยังไงถ้าคนทำเลยก็จะเข้าไม่ได้เลยก็วนอยู่มันจนกว่าไอ้ทายคือเข้าได้ผมไม่รู้ทำไมเขาไปทำอะไรกับเว็บของเขาคือเฮดเดอร์ขนาดพันที่สี่มันใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ใส่อะไรมาผมใส่ตะโก้ตะก้าอยู่ไหนเลยผมเดาว่าคือเดาว่าผมเห็นว่ามันเสนอเพื่ออะไรอยู่มีสมกับว่าจะมีเอสไอยูเข้ามาด้วยถ้าเผื่ออาจจะมีสินค้าอยู่ในเฮดเดอร์นั่นแหละเขาจะได้ซื้อได้เลยเราจึงเริ่มจากเฮดเดอร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวเฮดเดอร์เนี่ยยกอย่างเช่นเราเฮดเดอร์ใส่โปรเทคเว็บแอดมินได้หมายว่าฝั่งที่เป็นแอดมินนะเช่นถ้าจะเชื่อมหลังบ้านโปรเทคมันให้คนเข้ามาเล่นไปเชื่อมกับพวก QFA
เอสเอ็มเอสไม่ผมคิดว่าทวิตเตอร์คอมมิวนิเคชั่นก่อนล็อกอินเข้าไปหลังบ้านเปิดเทปต้องเจอที่ก่อนก็ต้องใช้ทวิตเตอร์จัดการได้ก็โครงสร้างประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรอินเทอร์เน็ตมีคอนฟิกที่ค่อนข้างจะพิสดารผมข้ามเร็วๆอยากถึงต้องแคปไปไหมจะจบมันจะไม่พูดต้องแคปเลยก็จะจบไปแคปจะไม่มาเลยไปเอาเล่นออกไปก่อนข้ามเลยคนทั้งหมดเวลาไม่มีเป็นการเลยมีนั่นไม่ได้แข่งแต่ละการมีแคทคืออะไรก่อนเราแคทชิ่งมันคือข้อแต่ของแคทคือเราให้คนหนึ่งคนวิ่งผ่านเรือท็อกซี่เข้าไปหาเดอะเพจเดอะเพจก็จะเป็นโปรเซส PSP ออกมาเป็น HTML นะครับแล้วก็ส่งกับทางหน้าแล้วก็ทางหน้าเซฟไฟล์ HTML เก็บเอาไว้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องเข้าไปถึง PSP เอาไฟล์ส่งให้เลยจบได้นะครับแคปชิ่งจบแล้วกลับบ้านได้แต่แคปชิ่งนี่มันมีประเด็นอยู่สองสามตัวที่เป็นปัญหาเลยคือแคปเสร็จใครลบวะคือแคปไม่ยากแคปไม่ยากแคปเสร็จปุ๊บพี่ค้าหนูแก้ชื่อเข้าไปผิดค่ะไม่ใช่เจนนี่ค่ะเป็นอีกคนนึงที่ผ่านแคปคุณอยู่ไหนวะเพราะฉะนั้นแคปเนี่ยเมื่อแคปแล้วลบกันทั้งสองนะครับฝั่งผมจะเรียกว่าการเพิร์ชแคปก็ต้องมีต้องหายการเพิร์ชแคปทีนี้อันที่สามอีกเรื่องพูดสามเรื่องหนึ่งแคชลงเอทีเอ็มสองเรื่องเพิร์ชแคปแล้วก็สามอันนี้เป็นของแถมคือเป็นออบเจกต์แคชบนไปช่วยมายด์ทูแอลหน่อยนึงคือไม่ต้องเข้าถึงมากไปออบเจกต์แคชลงไปก็จะมี3เรื่องทีนี้คอนฟิกของตัวแคชชิ่งมีแค่นี้แหละครับประการที่1คุณภาพเดียวแหละก็คือระบุว่าแคชจะลงที่ไหนขนาดของแคชมีกี่คีย์ที่แคชแบ็ก10ล้านคีย์ก็จะเยอะมากคีย์ที่ URL ก็ใส่เข้าไปท่อนต่อมาเป็นการ proxy แต่ยังไม่แคชแต่ว่าตั้งแคชเอาไว้ให้คุณเขียนทำไหนแล้วคนทำทำแคชแต่ไม่ได้เรียกใช้ไอ้นี่เป็นแบบท่อนนี้จะเป็นการเรียกใช้แคชซับซ้อนนิดหน่อยผมโชคดีมากคือพอเสร็จเรื่องนี้ผมจะมีเดโมด้วยให้ดูหลังบ้านที่ผมใช้เพิ่งเซตอัพกว่ามาที่เหลือเกือบตายไม่เกือบตายนึกว่าปุ๊กก็บอกว่า1ชั่วโมง10กว่านาทีจากชลบุรีมาโอ้แต่โชคดีคือมันไกลมากคือผมไม่ใช่ขับรถไกลขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าโชคดีคือรถไม่ติดถ้าติดเนี่ยไม่ทันแน่ๆก็ดีมีโล่งๆทำไมแค่ต้องซักขนาดนี้เหตุผลก็คือเมื่อแคชแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียกเซิร์ฟเวอร์จากข้างหน้าไปหาข้างหลังนะครับให้มองพฤติกรรมอย่างนี้ครับพฤติกรรมมันก็คือว่าเมื่อเราเรียกมาที่ engine x engine x เสร็จ engine จะเป็นคนไปเรียกเวิร์ดเพลสข้างหลังดังนั้นเราต้องบายพาสชื่อโดเมนหรือ URL กลับไปให้มันด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่เจอเพราะเวิร์ดเพลสเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องชื่อโดเมนมากคือถ้าโดเมนมาผิดมันก็จะพยายามปรับไปหาตัวมันก็จะหลุดกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นการส่งโฮสต์เป็นตัวแปรแปะกับเข้าไปข้างหลังเลยจะการบอกว่าฉันเรียกคือเนื่องจากเรือพ็อกซี่มันทำงาน1กับหลายโดเมนได้บางคนก็ใส่เป็นพันเลยก็มีนะครับอย่างคอนโต้ก็จะเป็นพันแต่เขาใช้วันหนึ่งย้ายบ้างหรือยังยังนะยังนะที่บอกโดบิทคอยย้ายแน่นอนก็จะแปะโฮสต์ไปแล้วถ้าข้างหลังบ้านจำเป็นต้องมีการเก็บล็อกของ IP ก็ต้องแปะ IP จากไคลเอนต์เข้าไปหาบ้านเขาด้วยเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่ามันจะมี IP ของตัว Equinix เป็นลูกค้าคนเดียว
แต่พอเซ็ตอะไรไม่ได้นะครับก็จะไล่ไปโดยการโลดนี่นั่นท่อนสำคัญสุดคือท่อนที่บอกว่า proxy cache นะครับถ้า proxy cache บอกว่าให้เลือกใช้แคชอะไรก็จะกลับไปหาอันเดิมคือท่อนที่ดีไซน์เอาไว้เราแยกแคชเก็บลงหลายที่แต่ละโดเมนได้โดยการตั้งชื่อแคชแยกกันอันนี้เป็นที่เด็ดเลยถ้าใครเข้าเว็บที่เราเป็นคนดูแลเราจะมีการดีบักเว็บเราผ่านเฮดเดอร์คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเข้าเว็บเราเองเนี่ยสมมติเข้า tbuala.com ตุ้มเราไม่รู้ว่าเว็บเนี้ยถูกโปรเซสมามีแคชหรือเปล่าโปรเซสโดยใครโปรเซสโดยเว็บแอปตัวไหนถ้าเจอเออร์เลอร์เราก็ตามมันได้เราจึงแปะตัวเฮดเดอร์นี้ออกมาข้างนอกนะครับเป็นเฮดเดอร์ตัวหนึ่งเฮดเดอร์ที่เป็นเซตของแคชมันจะบอกแล้วว่าแคชตัวนี้มันฮิตหรือมิสคือมันแคชหรือยังมันมีกรณีบางกรณีแคชไม่ติดเลยมันจะมิสตลอดไอเนี้ยอันตรายเมื่อมิสเสร็จปุ๊บข้างหลังทำงานหนักก็จะล่วงแคชเขาเรียกอาการแคชไม่ติดมันมีเฮดเดอร์บางตัวจากบางปลั๊กอินส่งทะลุมาถึงไอจีเรียกว่าอยากแคชไอเนี้ยต้องคีย์บอร์ดก่อนต้องเอาเฮดเดอร์ออกก่อนถึงจะได้แคชเราล็อกคอที่เขาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแคชสเตตัสจะเป็นคนบอกว่าเพจนี้เมื่อเปิดดูเฮดเดอร์จะเห็นเลยว่าเฮดเดอร์มันแคชหรือยังประมาณนั้นเมื่อใช้เคอร์เรียจะเห็นว่ามันมีแล้วติดมันนะครับที่เขียนว่าก็ต้องแบบผิดนะครับเขาปวดแล้วตายแล้วปวดผมมีเดโมให้ดูตอนจบแต่ว่าใครที่ใช้ไอจีเราอยู่บ้านครับยกมือถ้าใครที่ใช้เดอะเพจเราจะยกมือหน่อยครับก็ต้องหมดเลยครับมางานเลยครับใช้จะมางานเหมือนไม่ใช่ตัวปลอมมีใครไม่แคชเลยครับเป็นยังไงถึงไม่แคชอ๋อไม่รู้แคชแคชยังไงยังไม่รู้เลยครับมีใครแคชแล้วบ้างนะครับต้องแคชคนแรกแต่ละจอแคชเลยไม่กระตาวที่ดูแล้วแต่งเยอะมากมันเป็นคนที่ผมเคยพูดว่าเอ๊ะนักข่าวลงไทยไม่มีใครทำแล้วเหรอไม่จ่ายแทนนักข่าวทำอยู่คนเดียวทั้งประเทศโอเคนะครับทีนี้ก่อนจะดูเดโมนะครับก็ไอ้นี่เป็นของแถมของแถมคือเวลาที่เราโปรเซสบางตัวที่ไม่ได้แทนยกตัวอย่างเช่นผมเจอบ่อยมากก็คือพวกเคาน์เตอร์ทั้งหลายพวกนักฟิวพวกนักฟิวไม่เท่าไหร่นักฟิวมันจะไปต้องไลค์ถ้ามันไม่กดใช้ทันทีเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไม่ได้แคปข้างหน้าหรือได้ยื่นใส่บางอย่างก็ตามอ้อข้อผิดที่เราไม่แคปคือขั้นตอนเขียนข่าวเวลาอินเตอร์เขียนข่าวไอเนี้ยมันจะมีทัศน์ถ้านักข่าวเยอะบางที่เยอะมากนะครับผมก็เจอเป็นร้อยเวลาผมตกใจมากโอ้เขียนข่าวที่เป็นร้อยคนมีหรือตลาดที่เป็นร้อยเลยเวลาเขียนข่าวเนี่ยมันจะมีการคือพอเขียนข่าวมันจะแคชไม่ได้ต้องปล่อยเขาเข้าถึงหลังบ้านไอ้นี่แหละมันจะมีคำสั่ง QSL ซ้ำๆเยอะมากพุ่งไปหาไอ้ที่เราทั้งที่มันซ้ำๆเนี่ยมันไม่ควรจะต้องฟิวรี่บ่อยไอ้เนี่ยมันจะมาช่วยเราก็เอาเรดิตมาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปที่เรียกว่าเป็นออปติกแคชไอ้เนี่ยก็จะไปเป็นตัวพักเวลาคิวรี่ตู้มก็จะไปดูว่าคิวรี่เนี้ยอยู่ในอัปเดตมันมีไหมมีมันตอบกลับไปก่อนเลยนะครับเซเลคสตาร์ฟอร์โพสแวร์คือมันตอบไปก่อนเลยไม่ให้คือเข้าถึงเมตาเบสเพราะเมตาเบสมันคืออะไรมันราคาแพงกว่าต่อคอนเนคชั่นนะครับเพราะรับไม่น้อยไอ้บ้านนี่ใช้เรื่อยๆเรทิ่งที่มันหลักแสนเพราะฉะนั้นเราเอานี่มาพักตรงกลางเท่ากับว่าหลังบ้านเราก็จะแคปด้วยตัวนี้เรื่องอัปเดตนะครับก่อนไปถึงไอซ์คิวแอลเพื่อช่วยมันหน่อยอันนี้ผมเคยเล่าที่หลังนะครับเราใช้ปลั๊กอินเพื่อนถ้าจบแล้วมาก่อนเดโมมีคำถามไหมครับผมใช้เวลาได้สมบูรณ์มากเลย40นาทีโอ้ดีใจมากเลย3แผ่น40นาทีมีคำถามไหมครับน้ำจิ้มอาเซนครับนั่นแหละครับเดี๋ยวมีเดโมให้ดูผมใช้โมดูลนี้อยู่นะชื่อ Engineer Helper
ตัวเดียวจบแตกจะมีแตกเสมอเดี๋ยวเล่ามันก็แตกเพราะอะไรอยากให้ดูบทผมลงวันนี้ไม่ด้วยให้ดูไม่ดีโอเคอาจารย์เชิญครับพิมพ์ไหมครับเอาแต่แคปมันมีปักอินปักอินชื่อนี้นะครับชื่อเดบิตแคปแต่ว่าต้องลงเดบิตเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มาลงไม่ยากลงพิมพ์ไปข้างในเลยก็ได้มันใช้ดีซอฟน้อยมากคำเบามันเป็นคีย์แวลูอารมณ์คือเวลาก่อนจะถามไมซ์เซลแค่มาถามมันก่อนถ้าไม่มีไม่มีมันก็จะคิวรี่แล้วก็เก็บไว้ในแคชถ้ามีมันก็ค่อยตอบไปก็มันก็จะเบาขึ้นเยอะเลยที่มีหลายตัวผมชอบมันสุดชอบมันที่สุดโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับมาดูเดโมกันเลยดีกว่าก็เจอครับมันคืออารมณ์เดียวกันมันก็คือเรือพ็อกซี่1ตัวมี engine x ทำฟาสต์แฟชไปหา PSP CGI แล้วมากรองไว้ที่อยู่ปล่อยเลยแต่มันมีประโยชน์อยู่ในนึงใน config engine x ที่เชื่อมกับ PSP เนี่ยมันควรจะมีการรีไวท์เฮดเดอร์บางตัวเพื่อให้ข้างหน้ามันแคชได้เหมือนที่ผมบอกไปว่าบางออบเจกต์คือบางปลั๊กอินมันใส่เฮดเดอร์มาห้ามไม่แคร์นะครับผมจะเอาไอ้นี่คิวหน่อยแม้โครงสร้างผมเฮ้ยมีปลั๊กมีกระดานด้วยก็อีกชั่วโมงนึงเนี่ยมันไม่เยอะผมเข้าเก็บกระดาษผมก็มีแค่หนึ่งตัวเป็นแค่ทิ้งเพียวๆแล้วก็มี PSP อยู่กับไอ้เจ๊อีกตัวนึงเป็นรวมเรื่องแอปเซิร์ฟก็ได้เห็นเป็นตัวอื่นมาก็ได้แต่ว่าผมเอาเรื่องมันจะเป็นคนโปรเซสเราจะไม่เอาไปเชื่อมมาเพียบดีนะไม่ดีเลยปกติแต่ว่าเราไม่ประโยชน์มันไม่ประโยชน์เราเลยแต่ไม่มีประโยชน์เลยแก้เฮดเดอร์ก็ลำบากทำโน่นทำนี่มีอยู่เดือนนี้ที่เก่งคือทดถ้าทำอะไรที่มันเก่งข้ามไปไอทีแอคเซสโอ้โหไปเจอทีไรวอกแต่ละทีเลยเวลาจะไม่เก่งมันกลับเข้ามาคนในที่เด่นนะครับอืมดีเจอเคสของคุณธนาชีวิตโอ้โหครับพี่เขียนอย่างนี้ผมตายดีกว่าคือทำเก่งมากเขียนเก่งแล้วครับผมมันจะไปยังไงมันคือเอาออกไม่ได้เลยอ่ะแต่โชคดีมากนะมีฝรั่งเขียนเด็กอันหนึ่งเอาไว้เอทีเอสเซ็ตคุยกันเลยก็ไม่ 100% แต่ว่าพอเห็นแนวทางของการแก้ปัญหาเพราะเขาใช้วิธีการรีไลท์กลับไปกลับมาพิสดารมากเราเอาไม่อยู่เจอที่ได้ผลก็ไปจ้างคนมาไปจ้างคนมาเขาไม่เอาเรื่องความรู้โอเคนะครับเรียนถามเธอนะครับผมเป็นเดโม่แล้วมีใครจะขับก่อนเดโม่ไหมครับมาเออครับพี่เย็นแล้วนะครับไม่เกี่ยวเจ้าว่าตรงนี้เดี๋ยวทําได้โอเคเรโมเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้ดีเลยโอเคตอนมันเล็กแต่มันต้องปรับเป็นใช้ผมมันให้ดูปั๊กอินก่อนดีกว่าปั๊กอินมี2ตัว2ตัวเอาปั๊กอินหลังผมจะได้จากหลังมาหน้านะครับได้จากหลังมาหน้าเมื่อเราลง Reddit Server เสร็จแล้วนะครับแล้วลงปั๊กอินชุดนี้ Config Enable มันถึงพวกมันทำงานเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษมันก็จะ Connect เข้าไปที่ Reddit Server เราลองไปแอดดูก็จะเห็นนะครับว่ามัน Connect แล้วโอเคอันนี้ลงง่ายแต่ว่าถ้ามีเรดิตถ้าจะง่ายสุดก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือเอาเรดิตไปอยู่ในเครื่องมันนั่นแหละนะครับถ้าไม่ต้องทำอะไรหน้าที่มันนะครับก็คือเวลาคนคิวรี่ตัวเสร็จมันจะไปดูก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีมันจะไปคิวรี่แล้วก็เอากลับมาเก็บเป็นออบเจกต์แทนก็ต่ออันนี้ช่วยหลังบ้านได้ดีมากเป็นหนึ่งตัวไอ้เนี่ยน้องตัวที่ถามผมว่าเวลาที่เราแคสเสร็จเราจะแก้ข้างหน้าอย่างไรผมใช้โมดูลอันนี้ทำให้พออินดับเบิลเพิร์ดมันซิมเปิลมากนะครับที่คิดมันซิมเปิลมากที่คิดมันคืออย่างนี้มันจะไปมอนิเตอร์อีเวนต์ทั้งวันเวลามีการโพสต์ใหม่เวลามีการอีดิทโพสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันซิมเปิลคือมันจะเรียกเมื่อไหร่ก็ตา
สลัดดวงเอาที่ระเบิดเองมันซิมเปิลมากเลยคือวิธีที่มันซิมเปิลมากมันออกแบบมาคู่กับโมดูลหนึ่งก็คือตัวโมดูลที่เรียกแคสเพิร์ดอันนี้จะรออยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่คนเรียกสลัดเพิร์ดมามันจะเป็นรถไฟทิ้งวิธีการคือมันจะเอา URL ไปเข้ารหัสตามมาตรฐานแคชคือเวลาที่แคชมันเก็บมันจะเก็บเป็น MD5 เพราะฉะนั้นไอ้ที่เวลาคนมันแคชลงส่งไฟล์มันจะเอาชื่อ URL มาทำเป็น MD5 เก็บเอาไว้เป็นไฟล์เพราะฉะนั้นเมื่อมีการ edit หรือทำเงื่อนไขตามข้างล่างนะครับตามข้างล่างมันก็จะวิ่งกลับไปยกตัวอย่างเช่นชื่อนี้อีเวนต์ทั้งหลายเมื่อโพสใหม่เมื่อ edit publish มันก็ทำ act เข้าไปที่ตัวแทนมันซิมเปิลมากนอกจากนั้นมันมีบางกรณีเช่นนะครับเราไปดีไซน์แคตตาล็อกดีเอลพิเศษไว้เช่นโพสต์ที่เป็นเพจโพสต์เรื่องดาราอาจจะมีแคตตาล็อกสแลปสตาร์ต้องการลบด้วยก็สามารถระบุในเขาต้องได้เช่นสแลปสตาร์ด้วย edit ดึงอันให้เป็นลบโฮมมันโฮมลบอยู่แล้วลบโฮมลบสตาร์ลบอะไรประมาณนี้ลบตัวมันเองด้วยไอ้เนี่ยจะเป็นคนเรียกวนกลับไปหาที่ไปคอแก้พวกมันจะไปคอเพิร์ฟแล้วไอ้นี่ทำอะไรซิมเปิลมากเลยทีนี้ไปดูว่าข้างหน้าลบยังไงมากกว่าหลังบ้านใช้โมดูลทุนนี้ตกละอันนี้แปลทำแต่ไม่ได้เพียงอะไรคือแปลในเฮดเดอร์นิดหน่อยทำแต่ไม่ได้เพียงบอกว่าสแตมป์เท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรามีบทมีบ้างอีกแค่2ตัวนะครับที่เหลือไม่เป็นเลยไม่ได้ใช้แค่นี้แหละจบความลำบากก็คือเทรดเอเจนต์แคปความคิดอย่างไรนะครับวันนี้มีของมาแจกก็คือมีความคิดเอเจนต์อยู่ด้วยช้าหน่อยแต่พอได้พอมองเห็นนะครับผมแจกได้ที่ผมแนบไปกันอันนี้ที่ผมขออนุญาตเขาแล้วว่าผมจะแจกขออนุญาตเขาขออนุญาตลูกค้าผมมีลูกค้าที่จ่ายเงินมาลงคอร์สอยู่แล้วก็ขอร้องว่าจะเอาไปแจกเยอะเลยพี่ผมจ่ายเงินพี่นะผมก็ตั้งคุกมาเป็นคุกรับคุกหนึ่งที่โอเคเลยแล้วก็ถามคนนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นจริงเลยเขาเคยทักหาผมรู้สึกแย่มากเพราะว่าชอบแจกไปเรื่อยทีไรก็โพสต์ไปถามว่าผมจ่ายคนที่มาเรียนแต่ไม่แจกทุกคนเลยผมรู้สึกแย่มากเลยไม่ไหวแล้วแต่นั่นคือไม่ค่อยแจกนะก็ไปต้องขอแรกเขาก่อนโอเคท่อนนี้เป็นท่อนแคทธรรมดาแคทที่ธรรมดาเมื่อมีการเข้าเว็บเมื่อกี้มันก็จะไปเซฟลงในที่นี่อยู่ในพาร์ทนี้สลับดาต้าอินเทอร์เน็ตแคชถ้าเรากลับไปลิสต์ดูก็เจอชื่อไฟล์ไอ้ผมกราฟิกเป็นสติ๊กเดียวนะครับแบบนี้นะครับพวกนี้เกิดจาก URL เอาไปเปลี่ยนเป็น MD5 เซตเป็นชื่อไฟล์ข้างในมันก็จะเป็นสแตนดาร์ดแคชของมันเป็นไบนารี่ไฟล์ที่มีหัวมีหางแล้วก็ข้างล่างก็จะมีอ็อบเจกต์นะครับถ้าลองแคปดูก็จะพอเห็นได้แต่ว่าอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยประมาณนี้หัวจะบอกว่าเป็นไฟล์ประเภทเขาเป็นซิปมันที่จะข้างหลังมันโอเคนะครับนี่จะเป็นอะไรข้างหน้าจะเป็น URL คือ URL มันถูกถอดตั้งแต่แรกแล้วพอคนเข้า URL ปุ๊บมันจะดูแบบว่ามีแคชไหมโดยการเอาไปเทียบกับตัว MD5 แล้วก็ไปตามเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาส่งให้ตามสแตนดาร์ดมันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ของมันก่อนหน้านี้แย่มากคือสปีดสู้เขาไม่ได้ตอนหลังนี่เก่งมากนะครับเก่งมากโอเคนะครับดูความคิดต่อจากตรงนี้ความคิดชุดนี้ถูกออกแบบมาให้เพิร์ชผ่านโมดูลนี้แต่โมดูลนี้สิ้นใจไปนานแล้วผมจะให้ตามไปดูโมดูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งต้นสุดเลยคือเอเจนต์จะต้องรองรับโมดูลนี้ด้วยคือต้องบิ้วความคิดนี้เข้าไปด้วยก่อนซึ่งมันตายนานแล้วมันไม่คอมแพตกับใครมีคนแพตมาเยอะแต่ผมไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมถึงไม่ใช้ครับเดี๋ยวเล่าว่าทำไม
ไอ้เรื่องนี้ว่าเป็นภาษาซีเลยนะครับเป็นโมดูลซีเป็นซีโมดูลอยู่ในไอจีเน็ตเวิร์กหน้าที่มันคือรับใครสแลปเพิร์ดมาประลบให้นะครับการเด็กหน้าที่มันแต่เราไม่ได้ใช้นะครับอย่าไปสนใจมากทำไมถึงไม่ใช้นะครับหนึ่งก็คือคนที่บอกเลยคือมันตายไปนานมากนะครับสามปีแล้วผมว่าตัวที่เป็นแต่มันก็เปลี่ยนเวอร์ชันที่จะมาไกลมากแต่ถ้าไม่ของแพทตอนนี้คนแพทก็ช่างมันได้ไปเลยเราใช้วิธีนี้กันนะครับเราใช้วิธีโง่ๆวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราเขียนรัวขึ้นมาในที่เล็กเลยโง่ครับโง่แต่ซิมเพิลมากเลยผมจะเล่าให้ฟังว่านี่ไอ้เนี่ยเป็นที่มาที่ไปของความสนุกสนานมากคือในโค้ดชุดนี้มีน้ำตาซ่อนอยู่ถ้าใครเห็นจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงมันเคยร้องไห้โทรมาทีนึงคือตัวอย่างผมซิมเปิลมากเวลานะโอ้โอเคเวลาไม่ได้กี่โมงครับโอ้เวลาเร็วมากเลยเดโมปุ๊บจบเลยพี่ก่อ5นาทีโอเคทีนี้ท่อนนี้ผมแจกได้นะครับเอาไปใช้ได้ในดวงนี้เดี๋ยวเราไม่มีอะไรมีใครแสลบดวงเอาที่เพิร์ดติดมาเราก็จะเอามาจัดการโดยไอ้นี่แล้วเราไม่ได้จัดการแบบปกติสังเกตดีว่าเราจะมีเรื่องแอดไทม์เข้าไปด้วยปกติเราทำได้โดยการลบเลยนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้ทุกคนรอคือเวลาเข้าอีดิทโพสต์ปุ๊บมันต้องไปลบหลายที่มากเพราะแต่ละที่มันมีแคทเยอะมากแคท5แคทที่โฮมแคทที่แคทตะกะเรียกหลายเนี่ยเราหลอกยูเซอร์คนโพสต์เลยว่าเสร็จแล้วโดยการไปทำไทม์เมอร์ตั้งไปรอมาสัก5นาทีมารีเทิร์น200ให้เขาก่อนพอรีเทิร์นเสร็จปุ๊บพอถึงไทม์เมอร์เวลามัน5วินาทีตู้มมันก็จะเริ่มวนเข้ามาตามหาแคทแล้วก็ลบทิ้งซิมเปิ้ลมากนะครับใครอยากได้แคทคอนฟิกชั่นนี้ยกมือหน่อยครับผมให้เดี๋ยวแล้วล่ะผมหาเรื่องถามไปแล้วเหรอโอเคทีนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนี่คือคำสุดท้ายที่ผมมีคือเท่านี้แหละมีอันหนึ่งบางกรณีบอกไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวจริงๆคือมันไม่รู้แคทอยู่ตรงไหนเขาแป้งหมดเลยมึงก็คอที่มาเดี๋ยวกูลบให้อันนี้ไม่ต้องถามเลยครับใส่เลยนะครับลบทิ้งทั้งหมดไปพักน้ำตาเข้าเหนื่อยด้วยมันลืมใส่พักไปลบสแลต แล้วเราทะลึ่งรันในโหมดคือนอกจากเป็นมันเป็นคอนเทนเนอร์เรามาใส่ด็อกเกอร์หมดบางครั้งมันเป็นรูปนะไปลบไอ้ที่สำคัญไม่เท่าไหร่เพราะเขาจะเริ่มมันมีอิมเมจไอ้บ้านี่มันทะลึ่งลบเซอร์ของลูกค้าทิ้งไปทุกคนผมก็โทรบอกลูกค้าว่าลูกค้าหมาไม่น่าหมานะเขาจับมันพูดได้พี่เจอปัญหาในเซอร์นะครับคือการขอเซอร์หลายลูกค้าไม่ใช่เรื่องแปลกลูกค้าให้ได้เขาเก็บให้ได้แต่ว่าคุณทำไมทำหายอันนี้สำคัญกว่าพี่เจอว่ามันน่าจะมีปัญหากับตลาดของพี่นะครับพี่ขอเซอร์ใหม่แล้วกันสรุปที่เราเจอหมดแล้วแหละโอเคนะครับน้องๆเขามารอปลายต่อไปแล้วนะครับทีนี้คำถามสุดท้ายขอให้คำถามเดียวคือคำถามนี่นะครับไม่มีไปนะครับนี่ครับ CDN เนี่ยเมื่อ CDN เขามักจะมีช่องทางในการลบทีเด็ดเป็นอีพีให้เราอยู่แล้วเมื่อเราคอเสร็จเราควรจะเขียนปลั๊กอินไปคอให้เขาเพื่อจะเคลียร์ CDN ทีโอเคนะครับมีโอกาสหน้าผมจะเจอกันสวัสดีครับ